โอกาสฉลอง34ปีของเชสเตอร์นะคะเราก็ได้จัดทำเมนูพิเศษขึ้นมาเป็นเมนูเอ็กซ์คลูซีฟนะคะคือไอศกรีมรสซอสน้ำปลาฮอตชิลลี่ค่ะซึ่งได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากซิกเนเจอร์เมนูของเราคือไก่เผ็ดเชสเตอร์แล้วก็ข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลาค่ะเราดัดแปลงเอาเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเป็นเมนูของคาวนะคะมาเป็นของหวานและเป็นไอศกรีมซอสน้ำปลาฮอตชิลลี่นะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาลองตัวไอศกรีมรสชาติพิเศษสุดนี้นะคะก็หลังจากที่เรามีไอเดียนะคะว่าจะนำเอาเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเป็นเมนูของคาวมาทำเป็นไอศกรีมนะคะเราก็คิดถึงไอเบอรี่ค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอศกรีมนะคะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในการทำไอศกรีมโฮมเมดแล้วก็เนื่องจากโจทย์ของเราท้าทายมากนะคะทำยังไงให้เมนูของคาวกลายเป็นไอศกรีมที่อร่อยนะคะจึงต้องร่วมมือกับทางไอเบอรี่ค่ะให้ทางไอเบอรี่เนี่ยคิดค้นสูตรนะคะว่าจะเอาเมนูซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยมาทำเป็นไอศกรีมออกมาได้อย่างไรแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่าไอศกรีมที่ไอเบอรี่ทำให้กับเรานะคะคือไอศกรีมรสซอสน้ำปลาฮอตชิลลี่เนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องรสชาติมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออร่อยสำหรับ34ปีที่ผ่านมาของเชสเตอร์นะคะเรายังคงคุณภาพมาตรฐานและความอร่อยจากวันแรกที่เราขายที่เชสเตอร์นะคะวันนี้เรายังคงคุณภาพมาตรฐานอันเดิมไว้ได้นะคะแล้วเราก็มีแผนการที่จะสร้างเมนูใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความแปลกใหม่ด้วยนะคะสำหรับรูปแบบร้านนะคะเรามีการพัฒนาอยู่ตลอดเราก็อยากจะสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภคนะคะในส่วนของดีไซน์ร้านนะคะก็จะมีการตกแต่งที่โมเดิร์นขึ้นนะคะรวมทั้งการให้บริการที่ลูกค้าเนี่ยประทับใจค่ะแล้วเราก็แน่ใจนะคะว่าด้วยการบริการที่ดีของเราเนี่ยค่ะลูกค้าจะประทับใจแล้วก็สามารถที่จะครองใจผู้บริโภค